เหมือนเราเป็นเจ้าของโชว์เลยนะเออเยอะสุดแล้วร้องหลายเพลงเลยของงานดีดีใช่ไหมคะดีนี่ยุทธนี่เป็นงานแรกหลังจากที่เส้นเสียงยังไม่หายอักเสบก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็โชว์พิเศษคู่กับทอยก็ตื่นเต้นมากค่ะยังไงเส้นเสียงยังไม่หายดีแต่ว่าเราร้องเยอะขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไงแล้วพี่หมอเตือนไหมพี่ว่าอยากใช้เสียงเยอะกว่านี้อย่างเพลงนี้มันที่มีเลสมีอะไรขึ้นไปใช้เสียงแบบก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ถ้าเราขึ้นไปแล้วเราก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ได้อยากแบบมากักอะไรไว้อะไรใช่เจ็บมีเรื่องเจ็บของเราเจ็บค่ะแล้วกังวลไหมครับถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าทำให้การรักษาเราจะไม่แบบว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจริงๆก็ดูแลตัวเองมากอยู่ค่ะแต่ว่าทำทุกอย่างที่เท่าที่พอจะทำได้เลยแต่ว่าส่วนไหนที่แบบมันเป็นงานอะไรเงี้ยก็ต้องทำต่อเพราะว่าเราจริงๆมันเสียเวลามากเลยนะกับการแบบว่าเป็นโควิดรอบนึงแล้วหยุดไปเกือบเดือนนึงอ่ะแล้วก็อยู่ดีๆกลับมาหายแล้วแล้วก็เป็นอีกรอบนึงมันแบบมันเศร้าที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากรีคัฟเวอร์ให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆถามว่าฝืนไหมก็ฝืนนิดนึงแต่ว่ามันได้อยู่ค่ะผ่านมากจริงๆสนุกมากครับผมหมายถึงว่าหมายถึงสนุกยังไงอ๋องานงานออกงานอย่างนี้ดีอะไรเงี้ยใช่ครับสนุกมากที่แบบงานแบบเจ๋งๆแบบนี้แล้วก็มีได้ลองคู่กับโบเกียซึ่งสุดยอดมากคนนี้เป็นไงบ้างการน้องคู่กับโบเกียดีครับผมรู้สึกว่าหาเทียบไม่ได้อันเดียไม่ได้คือปกติก็ไม่ได้แบบไม่เคยได้ลองคู่กับใครอย่างเงี้ยใช่ๆจริงๆผมไม่ค่อยรับงานคู่อะไรเงี้ยเพราะถ้าเป็นโบกี้ผมหาเทียบไม่ได้เวอร์มากเคมีมันตรงกันยังไงมันผมว่ามันคือเราอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วพี่บอกว่าตั้งแต่จำความไม่ได้เออมาพูดจริงคือตั้งแต่เซ็นกับค่ายอะไรก็เซ็นพร้อมกันอะไรเงี้ยรู้สึกแบบว่าเออผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจเราในทุกๆแบบพาร์ทของมิวสิกอะไรเงี้ยเป็นแบบที่พี่หนุ่มเขาไม่เซ็นเสร็จเอาอีกแล้วอย่าตั้งตำนานใหม่นะไม่มีตำนานอย่านะไม่มีตำนานนะฟังเราพี่หนุ่มเขาไม่เขาเซ็นเสร็จแต่ว่ายังคืนร้องขนาดนี้อะไรเงี้ยผมไม่มีตำนานกับโบกี้แล้วแต่ว่าแย่งงานเขาตอนนี้แย่งงานกันแย่งงานอยู่ขอโทษนะคะตอนที่คุณเป็นโควิดอ่ะดิฉันก็สงสารคุณแต่ก็พร้อมจะรับงานแทนคุณเหมือนกันห้องผมจองไว้หมดครับโอ๊ยผมไม่ปล่อยหลุดเกลียดมากเป็นห่วงเขาไหมเขาไม่สนใจเป็นห่วงเขาแต่อย่างที่บอกคือเราต้องห่วงงานมาก่อนคือห่วงงานแทนเขาห่วงงานอยู่แล้วแต่ก็ห่วงเขานะเออขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อนแต่กระแสงานคู่ของเรานี่คุณก็จิ้นกันมากเลยนะใช่จิ้นกันมากเลยนะเราสองคนเนี่ยน่าจะแปลกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือตัวโบเองก็ไม่เคยรับงานคู่เลยค่ะหมายถึงจริงๆยังคือในชีวิตยังไม่เคยฟีดกับใครเลยนะไม่ใช่เคยฟีดแต่ว่างวานเนี้ยก็เป็นพี่ตัวเองแต่แบบไม่ใช่เพราะว่าเราสองคนหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนแบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราควรค่าที่จะไปฟีดกับศิลปินท่านนั้นๆที่แบบจะมาฟีดกับเราไหมแล้วเราก็แบบสุดท้ายเราก็ไม่มั่นใจจริงๆอ่ะเราก็เลือกที่จะแบบไม่ได้รับใครเลยแต่พอเป็นทอยพอเป็นทอยเราก็โอเคคิดนานนะคิดนานนะทำไมคิดนานเลยคิดนานมันแปลกเหรอแปลกแล้วก็เป็นโอ้ยพอพูดเลยใช่ครับก็คืออย่างที่บอกคือเออผมดีใจที่วันเนี้ยเราสนุกมากมากเลยคอยดูไหมว่าแฟนคลับเขาจิ้นเรามากทั้งคู่อย่าจิ้นเลยฮะคู่นี้ไม่มีอะไรให้คาดหวังเลยครับแต่เคมีมันได้ไงเคมีก็ไม่ได้ด้วยจริงๆแล้วฟานต่างทำให้เกิดการเคมีดีๆไงทอยคือเห็นเป็นมีได้เห็นบ้างค่ะว่าแฟนๆมาเม้นให้ว่าแบบว่าเพื่อนบ้าอะไรอยู่ก็แล้วใจสั่นถามว่าใจสั่นไหมก็ใจสั่นจริงๆแต่เป็นเหตุผลนั้นมันก็คือใจสั่นเพราะว่าเนี่ยเราต้องมาสัมภาษณ์แล้วเราจะตอบเขาว่าไงหมายถึงว่าเราใจสั่นไม่ใช่เพราะความรักค่ะ
ไม่จิ้นกันไม่ใช่ต้องเป็นแฟนกันไงใช่คือตอนนี้ได้ยินแบบว่าเหมือนทุกคนก็จะถามว่าแบบพลอยก็มีแฟนใช่ไหมอะไรเงี้ยก็มีโบก็มีแฟนใช่ไหมก็มีแต่แฟนทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เข้าใจนะหมายถึงว่ามันไม่ใช่การมันไม่ได้แอบแซบอะไรกันค่ะแต่ว่ามันไม่มีการแอบแซบอยู่แซบอย่างเดียวที่เราอยากแซบคือยำแซลมอนค่ะอร่อยอร่อยหลังจากนี้ต้องมีงานคู่มีงานคู่ไหมแล้วก็ต้องพร้อมมีงานคู่ที่ต่อเข้ามาบ่อยๆอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยจริงๆรับหมดครับงานเดี๋ยวก็รับจริงๆแล้วอ่ะแต่ไม่ต้องไปหรอกครับโบกี้ก็รับงานนะคะรับผมรับเยอะกว่าแล้วแล้วไปเป็นคู่ก็สนุกกว่าก็โอเคสนุกดีผมชอบที่แบบเวลาอยู่กับเวลาได้เปอร์ฟอร์มกับคุณโบกี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่แฟนกับเขาชอบไงเวลาเขาเจอเปอร์ฟอร์มกับโบกี้แล้วมันรู้สึกว่าได้มันไปกันได้มันเข้ากันได้ใช่จริงแบบเราสองคนชอบเวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันรู้สึกสนุกดีมันดูลำบากดีค่ะมันดูทรหดมันดูแบบว่าคือชีวิตมันไม่ง่ายอะค่ะในการแต่ละครั้งที่เราจะต้องคุยกันถามว่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องนะคะแต่ว่ารู้เรื่องจริงๆเรารู้เรื่องจริงค่ะแต่แบบแล้วถามว่าพวกเราสองคนอ่ะคือแบบบางคนอาจจะคิดว่าเราแบบเคยมาเมคให้เป็นมีมแบบหรือเปล่าคือจริงๆเราไม่ได้หวังว่าจะสร้างตำนานอะไรเลยแต่ว่าเราไม่คิดว่าสิ่งที่พวกเราเป็นมันก็ตลกดีอ่ะตลกอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาเองเราไม่ได้สร้างก็หมายถึงแบบเวลาที่เราพูดไม่รู้เรื่องเราไม่ได้ตั้งใจจะแบบเราไม่ได้พรีเทนว่าเราจะเป็นตัวนั้นน่ะแต่ว่าเราแค่อะพี่จริงแน่นอนแต่เราพยายามตลอดนะที่จะเป็นคนที่ไม่อะพยายามตลอดจะเป็นคนปกติใช่ก็ดีนะฟังเพลงกันบ้างเช่นเช่นบอสทั้งสองคนแล้วฟังเพลงกันบ้างเอาโบก่อนเลยเอาโบก่อนเลยเพลงอะไรนะคะแต่ไม่ปล่อยเท่าไหร่เพลงอะไรอ่ะเพลงของงานเพลงในปีนี้จะยังไงแล้วก็แบบบอสแล้วว่าเป็นบอสขึ้นเท่นบอสด้วยอ่ะจัดการยังไงจริงๆตอนแรกก็มีแบบนึงนะคะที่คิดว่าคือแบบเปิดค่ายมาใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันเป็นคนละมุมกับการแบบคือตลอดชีวิตเราไม่ได้อยากที่จะแบบดันตัวเองเพื่อประสบความสำเร็จอะแต่พอเรามีค่ายเรารู้สึกว่ามันดีกว่าไหมถ้าเราได้ให้ใครสักคนหนึ่งที่เขามีความฝันแล้วเขาดีเซอร์ที่จะไปยืนตรงนั้นได้ประสบความสำเร็จจริงๆคือเราภูมิใจในค่ายมากจนถึงขนาดที่แบบหรือเลิกทำเพลงไปเลยดีไหมแล้วไปทำค่ายอย่างเดียวเลยอะแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นดีไหมเนี่ยตอบดีไหมเนี่ยโอเคก็คือโอ้ยเลิกนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มี2หน้าที่ก็จะชีวิตก็จะวุ่นวายขึ้นนิดนึงกดดันไม่กดดันในการทำงานถึงบอสด้วยต้องทำเพลงเองด้วยจริงๆเรื่องค่ายไม่กดดันเลยค่ะเพราะว่าเราคิดเราแบบเรามีความแบบตั้งใจมากๆจริงๆแต่ที่กดดันนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องเพลงตัวเองเร็วๆนี้จะมีเพลงปล่อยใบให้ว่าเป็นใบให้ว่าเดือนหน้าค่ะกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมเดือนจะใบเขาแล้วก็ตอบไปดูเรื่องใบเอ้ยโอเคเดือนกรกฎาคมแล้วปล่อยเพลงใหม่เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นแนวเพลงที่ไม่เคยร้องมาก่อนค่ะยังไงแนวที่ไม่เคยร้องมาก่อนจะเป็นแบบโซ่หรออ๋อเป็นแนวแบบว่าดนตรีมันติดอายแล้วผสมกันอ่ะจะบอกไม่เซอร์ไพรส์เนาะจริงๆหนูก็บอกได้อ่ะแต่ว่าหนูก็ไม่เข้าใจแนวเหมือนกันก็แนวมันมิกก็ออกเป็นล็อกนิดนึงป่าวไม่กลัวล็อกแล้วแบบทุกคนคาดหวังไงว่าแบบเอ๊ะเอาไปที่พี่ทอยบ้างเพลงพี่ทอยล่ะจ๊ะมีเพลงไงมีเพลงใหม่ๆกับเขามาบ้างไหมใกล้แล้วใกล้แล้วหมายถึงใกล้มีใกล้เลยใกล้มีใกล้มีตัวทำไมครับตอนนี้คือเสร็จหรือยังพลอยเพลงใหม่ที่จะเรื่อยๆเลยอ่ะพี่ผมก็เรื่อยๆแต่เราทำเพลงมาเยอะนะใช่เพลงผมเยอะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้เอาพูดจริงก็คือเรื่อยๆเลยเราได้เวลาคัดสรรหรือยังว่าเอาเพลงไหนขึ้นมาจากที่เราทำไว้เนี่ยมีพอมีอยู่ครับแต่ก็เดี๋ยวเราดูของโบกี้ก่อนใจเราก็ฟาดกันไปเลยใช่ใช่ใจเรายังไม่บอกเลยว่าเพลงนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยจังหวะนี้ได้แล้วจริงผมยังไม่รู้เลยว่า
พลงว่าในต่อไปมันจะแบบจะเป็นแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือยังทำเรื่อยๆอยู่นี่มันเลยตัวทีมมานานแล้วไงอาหมวยก็แบบว่าเออนะอุ้ยไปไกลกว่านั้นละแต่ก็ได้ทุกการอื่นแล้วล่ะใช่ใช่ในการแต่ว่าก็ใช้ระยะเวลาอะไรเงี้ยครับเป็นคนที่ปล่อยเองตามเทศกาลใช่แล้วนั่นแหละพี่ก็เลยรู้ว่าจะลุ้นว่าเทศกาลต่อไปของทอยคืออะไรพูดจริงก็คือตามพูดจริงคือตามอารมณ์เลยถ้าแบบมันคิดไม่ออกอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกแต่เราเป็นบอสด้วยนะทอยใช่ช่วงนี้ก็มีศิลปินในค่ายนี่แหละกำลังแบบมาเลยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยน่ารักผู้ชายครับชื่อยอมูดก็สามารถลองอันนี้เราไปช่วยเขาทำเพลงด้วยหรือยังไงผมแต่งแล้วก็ยอมูดก็ช่วยแต่งช่วยแบบดีเวลลอปกันด้วยกันอะไรเงี้ยทำด้วยกันอันนี้คืออาจจะต้องดันน้องในค่ายออกมาก่อนกว่าที่จะเพลงของเราจะก่อนใช่ครับช่วงนี้ก็เริ่มสวยจริงผมว่าไม่ต้องดันแล้วอะช่วงนี้เขาก็เริ่มแบบผ่านแฟนคลับก็เหนียวแน่นพอสมควรเลยอ่ะดีนะใช่โอเคครับผม